ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้านี้เฉินเซียนบอกให้หังเจียนเทียนไปรอพบเขาที่นิกายดาวอัคคีแต่เขาไม่ได้ระบุว่าตนเองจะกลับไปที่นั่นเมื่อไหร่เพราะเขาคิดจะหาโอกาสลงมือฉกชิงจิตวิญญาณดาบจากองค์ชายรัชทายาทเสียก่อนทางด้านหวังเจียนเทียนไม่ได้รู้ว่าเฉินเซียงมีความคิดที่จะลงมือฉกชิงจิตวิญญาณดาบในช่วงเวลานี้เนื่องจากเฉินเซียงต้องการให้เขาสร้างเรื่องเท็จของชุมชนเฉียนหลงเพื่อล่อลวงองค์ชายรัชทายาทอย่างไรก็ตามเฉินเซียงมองว่าจิตวิญญาณดาบมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นหากว่ามีโอกาสเหมาะสมเขาก็จะลงมือฉกชิงในทันทีด้วยการปรากฏตัวของเฟิ่งหลูเสวียย่อมทำให้ชุมชนเฉียนหลงได้รับความสนใจมากขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าจักรพรรดิเทียนเหียนอาจเข้ามามีส่วนในเรื่องชุมชนเฉียนหลงหากว่าจักรพรรดิเทียนเหียนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้จริงๆการฉกชิงจิตวิญญาณดาบก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเขาอาจต้องขอความช่วยเหลือจากเซียวเซียงหลินเพื่อทำการปล้นชิงอย่างอุกอาจแน่นอนว่าเซียวเซียงหลินยินดีให้ความร่วมมือกับเขาแต่นั่นจะส่งผลให้ดินแดนร้อยบุกผาสูญเสียธุรกิจในอาณาจักรเหยียนและอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจในอาณาจักรอื่นๆเช่นกันหากดินแดนร้อยบุกผาไม่สามารถรวบรวมทรัพยากรได้เพียงพอพวกนางอาจต้องเผชิญกับหายนะเมื่อถึงวาระภัยพิบัติแห่งมหาดินแดนทั้ง10เช่นนั้นแล้วเฉินเซียงจะพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อธุรกิจของดินแดนร้อยบุกผาให้ได้มากที่สุดด้วยประเด็นข้างต้นเฉินเซียงจึงคิดว่าหากไม่ฉกชิงจิตวิญญาณดาบในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเฉินเซียงลอบเข้าไปในคฤหาสน์ขององค์ชายรัชทายาทอย่างลับๆก่อนจะซุ่มซ่อนตัวเพื่อรอโอกาสลงมือการปรากฏตัวของวิหกเพลิงทำให้องค์ชายรัชทายาทรู้สึกตื่นเต้นในยามนี้มันคิดจะระดมกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแย่งชิงกรรมสิทธิ์ที่ดินชุมชนเฉียนหลงมาจากเจ้าจิงจงองค์ชายรัชทายาทมองว่าชุมชนเฉียนหลงเป็นดั่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ตัวมันจะต้องเป็นจักรพรรดิผู้ปกครองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นปัจจุบันองค์ชายรัชทายาทอยู่ในห้องส่วนตัวโดยกำลังเปิดตัวแผ่นขายพลังสื่อสารระยะไกลชุมชนเฉียนหลงมีสมบัติมังกรจริงๆวิหกเพลิงที่ปรากฏตัวสมควรมาเพราะรับรู้ถึงสมบัติมังกรในชุมชนเฉียนหลงองค์ชายรัชทายาทนั่งลงที่โต๊ะมันพูดคุยกับใครบางคนผ่านแผ่นขายพลังสื่อสารระยะไกลเด็กโง่ทำไมเจ้าร้อนรนถึงเพียงนี้เจ้าพบเห็นสมบัติมังกรกับตาแล้วหรือฉะไหนเจ้าถึงรีบร้อนที่จะเคลื่อนไหวเสียงหญิงชราดังผ่านแผ่นขายพลังแท้จริงเจ้าของเสียงก็คือท่านแม่ขององค์ชายรัชทายาทแต่นางไม่ได้เป็นจักรพรรดินีประจำวังหลวงเฉินเซียงรู้มาจากเจ้าจิงจงว่าหญิงชรานางนี้คือราชเทวีม่อเหยียนแต่เจ้าจิงจงไม่ได้รู้เรื่องของนางมากนักท่านแม่ข้าตัดสินใจผิดไปอย่างนั้นหรือองค์ชายรัชทายาทกล่าวถามดูเหมือนมันให้เคารพท่านแม่เป็นอย่างมากเจ้าไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปหากเจ้าระดมกองกำลังและทรัพยากรเพื่อแย่งชิงชุมชนเฉียนหลงทันทีที่มีวิหกเพลิงปรากฏตัวฝ่ายอื่นๆจะเล็งเห็นถึงเจตนาของเจ้าได้อย่างชัดเจนราชเทวีม่อเหยียนกล่าวค่ะองค์ชายรัชทายาทตระหนักได้ว่าตนเองตัดสินใจผิดจริงๆแต่ข้าออกคำสั่งอย่างลับๆการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ต่อให้เจ้าพยายามปกปิดเช่นไรย่อมมีการรั่วไหลและเป็นที่แน่นอนว่าจักรพรรดิเทียนเหียนสามารถรับรู้ได้ทันทีราชเทวีม่อเหยียนกล่าวพลางถอนหายใจราชบิดาเจ้ายังไม่ถูกกำจัดแต่เจ้ากลับคิดจะเปิดหน้าเป็นศัตรูกับเจ้าจริงจงอย่างนั้นหรือแต่ข้าไม่มีทางเลือกมากนักองค์ชายรัชทายาทกล่าวข้าจำเป็นต้องแย่งชิงชุมชนเฉียนหลงมาให้ได้ไม่เช่นนั้นเจ้าจริงจงจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นข้าอาจไม่สามารถรักษาตำแหน่งรัชทายาทเอาไว้ได้การรักษาตำแหน่งรัชทายาทเป็นสิ่งที่เจ้าพึงกระทำแต่เจ้าควรปรึกษาข้าก่อนที่จะตัดสินใจเคลื่อนไหวหากเจ้าต้องการครอบครองชุมชนเฉียนหลงเจ้าสมควรเปิดโต๊ะเจรจากับเจ้าจิงจงอย่างเป็นมิตรแต่หากการเจรจาล้มเหลวก็ยังไม่สายที่จะใช้วิธีการรุนแรงราชเทวีม่อเหยียนกล่าวท่านแม่ทำไมท่านถึงดูเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หากพวกเราระดมกำลังเต็มอัตราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลถึงเจ้าจิงจงหรือฝ่ายอื่นๆองค์ชายรัชทายาทกล่าวอย่าลืมว่าปรมาจารย์หวังกูเต่ากระต่ายด้วยฝีมือของพวกมันและที่สำคัญราชบิดาเจ้าเพิกเฉยต่อเรื่องนี้แต่เท่านั้นไม่เพียงเพิกเฉยแต่ยังคาดหวังให้เจ้าเปิดหน้าต่อสู้กับเจ้าจิงจงมีความเป็นไปได้ว่าตาเท่าจะให้การช่วยเหลือเจ้าจิงจงเมื่อเสียเปรียบฉะนั้นหากเจ้าจะใช้กำลังแย่งชิงชุมชนเฉียนหลงตาเท่านั้นจะกระโดดเข้ามาร่วมวงอย่างแน่นอนราชเทวีม่อเหยียนกล่าวถ้าเช่นนั้นข้าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแม่
ปองชายรัชทายาทกล่าวพลางถอนหายใจดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะซับซ้อนกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ปัจจุบันตาเท่านั้นแวดระวังพวกเราเป็นอย่างมากดังนั้นตาเท่าจะคอยให้การช่วยเหลือเจ้าจิงจงอย่างไรก็ตามหากเจ้าจิงจงมีความแข็งแกร่งจนถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามตาเท่านั้นก็จะช่วยเหลือพวกเรายับยั้งเจ้าจิงจงเช่นกันราชเทวีม่อเหียนกล่าวทั้งสองพูดคุยกันต่อไปโดยที่องค์ชายรัชทายาทไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรนักเนื่องจากมันตระหนักได้ว่าการตัดสินใจก่อนนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดจริงๆหลังจากทั้งสองพูดคุยกันเสร็จสรรพองค์ชายรัชทายาทจึงขึ้นไปนอนบนเตียงยามนี้เฉินเซียงรู้สึกถึงปัญหาที่เกี่ยวกับชุมชนเฉียนหลงเนื่องจากมีแนวโน้มสูงมากที่จักรพรรดิเทียนเหียนจะปรากฏตัวเพราะถึงอย่างไรชุมชนเฉียนหลงก็เป็นของอาณาจักรเหียนหากมันมีสมบัติมังกรปรากฏขึ้นมีหรือว่าเจ้าแผ่นดินจะยอมให้คนอื่นได้ครอบครองก่อนอื่นข้าจะต้องได้รับกระบี่มังกรครามเชฟชาชาบส่วนเรื่องนั้นเอาไว้คิดแก้ปัญหาในภายหลังเฉินเซียงคิดว่าหากตนเองมีความแข็งแกร่งมากพอการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินไปปัจจุบันองค์ชายรัชทายาทนอนหลับไปแล้วแต่มันยังคงมีการระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีเฉินเซียงเริ่มด้วยการปลดปล่อยสัมผัสเพื่อขับเคลื่อนทักษะสับวิญญาณเขาตั้งใจว่าจะใช้สับวิญญาณสะกดให้องค์ชายรัชทายาทเข้าสู่สภาวะหลับไหลมันมีอุปกรณ์เวทคุ้มกันอยู่มากมายสมกับเป็นรัชทายาทจริงๆเฉินเซียงพบว่าอุปกรณ์เวทบางชนิดกับกำลังต่อต้านสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงประตูสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในระดับที่รุนแรงขึ้นอีกเล็กน้อยก่อนจะใช้มันตรวจสอบอุปกรณ์เวทขององค์ชายรัชทายาทและแล้วเขาก็พบว่าอุปกรณ์เวทของมันเป็นอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่ไม่ได้หาพบได้ทั่วไปหรือจะเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์นี้มาจากมหาเทพสวรรค์กลไกการป้องกันสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างแข็งแกร่งเฉินเซียงพึมพำในใจเฉินเซียงเชื่อว่าบุคคลที่สามารถกลั่นสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ได้จะต้องมีการบ่มเพาะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในระดับสูงและในความคิดของเขาก็มีเพียงมหาเทพสวรรค์เท่านั้นที่สามารถทำเช่นนี้ได้เฉินเซียงปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในระดับที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อพยายามสะกดให้องค์ชายรัชทายาทเข้าสู่สภาวะหลับลึกเขาพยายามจนมาถึงช่วงกลางดึกจึงบรรลุผลและขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำอุปกรณ์จัดเก็บออกมาจากฝ่ามือขององค์ชายรัชทายาทเพื่อเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณดาบแน่นอนว่ากระบวนการนี้มีความเสี่ยงและถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งมันได้รับจิตวิญญาณดาบได้อย่างไรหรือใครบางคนมอบสิ่งนี้ให้กับมันเฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยยามนี้เขากลับคืนร่างมนุษย์และเดินเข้าไปข้างเตียงเมื่อก้าวเดินเข้ามาใกล้ดวงกมลที่จัดวางไว้รอบเตียงจึงมีปฏิกิริยาสั่นไหวเฉินเซียงตกใจจึงประตูสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เร่งทำการยับยั้งพับผ่าสิเกือบไปแล้วเฉินเซียงถอนหายใจอย่างโปร่งโล่งจากนั้นจึงเริ่มการตรวจสอบร่างกายขององค์ชายรัชทายาทเพียงไม่นานเขาก็พบว่ามันมีอุปกรณ์เวทคุ้มกันมากกว่าที่ค้นพบเบื้องต้นแต่โชคดีที่เขาสามารถยับยั้งอุปกรณ์เวทเหล่านั้นได้เฉินเซียงตรวจสอบอุปกรณ์เวทเพียงคร่าวๆก็สามารถระบุได้ว่าวัสดุที่ใช้กลั่นสร้างเป็นวัสดุพิเศษที่หาพบไม่ได้ในมหาดินแดนทั้ง10ต้องทราบด้วยว่าเขามีความคุ้นเคยกับเอกลักษณ์ของกฎพลังแห่งมหาดินแดนทั้ง10ขณะที่วัสดุพลังต่างๆล้วนมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกฎพลังดังนั้นเขาจึงสามารถระบุถึงแง่มุมนี้ได้ดูเหมือนใครบางคนจะมีวิธีได้รับอุปกรณ์เวทจากนอกมหาดินแดนทั้ง10ชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าอุปกรณ์เวทของที่นี่หากมีเม็ดยาหรือสมุนไพรก็สมควรเป็นสิ่งที่ดีกว่าเช่นกันเฉินเซียงพึมพำในใจสิ่งที่คนพบทำให้เขาคาดเดาว่าผู้คนในมหาดินแดนทั้ง10มีวิธีติดต่อกับผู้คนนอกห้วงมิติและยังสามารถได้รับสิ่งต่างๆจากภายนอกห้วงมิติเขาลงมือยับยั้งอุปกรณ์เวทบนร่างกายองค์ชายรัชทายาทอย่างระมัดระวังหลังจากแน่ใจว่าทั้งหมดถูกยับยั้งแล้วเฉินเซียงก็เริ่มการนำอุปกรณ์จัดเก็บชนิดพิเศษออกมาจากฝ่ามือขององค์ชายรัชทายาทสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บที่สามารถฝังตัวอยู่ในร่างกายย่อมทำให้ผู้อื่นไม่สามารถนำออกมาได้ง่ายๆในยุคอดีตอุปกรณ์จัดเก็บที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างกายมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดแต่ทว่ายุคปัจจุบันหาพบได้ยากมากเพราะจำเป็นต้องใช้วัสดุพลังชนิดพิเศษในการกลั่นสร้างกล่าวคือวัสดุที่ใช้กลั่นสร้างจะต้องผสานกับเลือดเนื้อได้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่วัสดุพลังประเภทนั้นเป็นที่ขาดแคลนปกติแล้วอุปกรณ์จัดเก็บชนิดนี้จะอาศัยการควบคุมด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เป็นหลักเพื่อให้สามารถเรียกใช้และนำเก็บได้อย่างคล่องแคล่วราวกับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย
ดังนั้นสิ่งที่เฉินเซียงจะต้องทำก็คือการใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ควบคุมจิตใต้สำนึกขององค์ชายรัชทายาทเพื่อบีบบังคับให้อุปกรณ์จัดเก็บนั้นออกมาภายนอกโดยไม่จำเป็นต้องใช้มีดเปิดแผลที่ฝ่ามือขององค์ชายรัชทายาทกระบวนการนี้ไม่ถือเป็นเรื่องยากสำหรับผู้มีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แก่กล้าอย่างเฉินเซียงเขาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วยามก็สามารถบีบบังคับอุปกรณ์จัดเก็บออกมาได้สำเร็จอุปกรณ์จัดเก็บขององค์ชายรัชทายาทมีสายสัมพันธ์รับรู้การเป็นเจ้าของดังนั้นการเปิดใช้งานจึงเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกของเจ้าของโดยตรงเบื้องต้นเฉินเซียงทดลองเปิดใช้งานจึงพบว่าอุปกรณ์จัดเก็บนี้มีการป้องกันตัวเองที่แข็งแกร่งขณะที่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาไม่สามารถกระตุ้นการเปิดตัวได้และหากใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ระดับรุนแรงพยายามบังคับการเปิดตัวก็จะกระตุ้นกลไกการทำลายตัวเองดูเหมือนข้าจำเป็นต้องใช้ทักษะสับวิญญาณดูดกลืนระดับสูงควบคุมการจิตใต้สำนึกของรัชทายาททักษะสับวิญญาณดูดกลืนมีวิธีการแยกย่อยเป็นจำนวนมากและในครั้งที่เปิดยู่ถ่ายทอดทักษะนี้ให้กับเขานางกำชับให้เขาพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการต่างๆภายใต้ทักษะสับวิญญาณดูดกลืนเฉินเซียงเพ่งจิตถึงวิธีการต่างๆภายใต้ทักษะสับวิญญาณดูดกลืนและแล้วเขาก็ค้นพบวิธีการที่เหมาะสมนับตั้งแต่เฉินเซียงจุติขึ้นมาใหม่ในกายนี้เขามักรู้สึกว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของตนเองทรงพลังเป็นอย่างมากและมันเหมาะสมแก่การใช้งานสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นในช่วงเวลาที่เขาเก็บตัวทำการฝึกฝนเขาได้แบ่งเวลาเพื่อทำการรื้อฟื้นอีกทั้งยังพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าทักษะสับวิญญาณดูดกลืนของเฉินเซียงไม่ได้เป็นเหมือนทักษะสับวิญญาณดูดกลืนฉบับดั้งเดิมที่เรียนรู้มาจากเป่ยยู่ครั้นแล้วเฉินเซียงก็ขับเคลื่อนทักษะปสายปิยาดูดกลืนทำการเหนี่ยวนำจิตใต้สำนึกขององค์ชายรัชทายาทซึ่งเขาลงมืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันรู้สึกตัวตื่นจิตสำนึกขององค์ชายรัชทายาทเปรียบได้ดั่งดอกกุญแจเมื่อเฉินเซียงเหนี่ยวนำออกมาได้สำเร็จเขาก็ใช้เปิดตัวอุปกรณ์จัดเก็บชนิดพิเศษทันทีในที่สุดเฉินเซียงก็ได้พบผลึกสีดำรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมันเป็นตราประทับที่ปิดผนึกจิตวิญญาณดาบเอาไว้ผลึกสีดำมีขนาดค่อนข้างใหญ่ความสูงประมาณครึ่งตัวมนุษย์ขณะที่มีความกว้างอยู่ประมาณ2วาจิตวิญญาณดาบไม่สามารถมองเห็นผ่านผลึกสีดำนี้ได้แต่เฉินเซียงสามารถอย่างรู้ด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันแก่กล้าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทำให้เฉินเซียงรับรู้ว่ามันมีรูปทรงเป็นตัวดาบและในระหว่างที่เขาตรวจสอบต่อไปจู่ๆจิตวิญญาณดาบก็ได้ประตูแสงเรืองสีครามปฏิกิริยานี้ทำให้เฉินเซียงรู้สึกตกใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พบว่าจิตวิญญาณดาบมีสายสัมพันธ์ลึกลับเชื่อมโยงกับตัวเขาผลึกสีดำนี้เป็นตราประทับองค์ชายรัชทายาทไม่สามารถปลดผนึกนั่นหมายความว่ามันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตวิญญาณดาบมีลักษณะเป็นเช่นไรเฉินเซียงนึกขันในใจยามนี้เขารู้แล้วว่าองค์ชายรัชทายาทไม่มีความสามารถมากพอจะสยบจิตวิญญาณดาบและต่อให้จิตวิญญาณมังกรอยู่ต่อหน้ามันก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวหรือสยบได้เช่นกันปัจจุบันเฉินเซียงไม่สามารถปลดผนึกได้ด้วยตนเองแต่เขาเชื่อว่ากระจกเทพ6วิธีสามารถทำได้เฉินเซียงไม่รอช้านำกระจกเทพ6วิธีออกมาใช้ส่องไปที่ผลึกสีดำทันใดนั้นจึงปรากฏกระแสสายฟ้าวิ่งผ่านผลึกสีดำและเข้าไปที่กระจกเทพ6วิธีอย่างฉับพลันเสร็จค่ะเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเยาะจากนั้นเขาก็นำผลึกสีดำใส่กลับเข้าไปในอุปกรณ์จัดเก็บขององค์ชายรัชทายาทเฉินเซียงไม่มีความคิดจะฉกอุปกรณ์จัดเก็บขององค์ชายรัชทายาทเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งไร้ประโยชน์สำหรับเขาการควบคุมชายคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆไม่รู้ว่าคนที่คอยหนุนหลังมันเป็นใครกันแน่เฉินเซียงพึมพำกับตนเห็นทีข้าจำเป็นต้องปล่อยมันเอาไว้เดิมทีเขาคิดจะใช้เปลวเพลิงสองสีสันเปลี่ยนองค์ชายรัชทายาทให้เป็นทาสแต่จากการตรวจสอบจิตวิญญาณของมันทำให้เขาค้นพบตราประทับอันทรงพลังของใครบางคนดังนั้นเขาจึงต้องล้มเลิกความคิดเฉินเซียงควบคุมจิตใต้สำนึกองค์ชายรัชทายาทเหนี่ยวนำอุปกรณ์จัดเก็บกลับเข้าสู่ฝ่ามือตามเดิมหลังจากนั้นเขาถอยห่างจากเตียงนอนแล้วจึงเปิดตัวอุปกรณ์เวทป้องกันทั้งหมดเมื่อจัดแจงทุกอย่างเสร็จสรรพเฉินเซียงก็ออกจากคฤหาสน์และกลับไปที่นิกายดาวอัคคีทันทีชายคนนี้ไม่สามารถปลดผนึกจิตวิญญาณดาบได้ไม่รู้ว่ามันได้รับจิตวิญญาณดาบมาอย่างไรเฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยแต่แล้วเขาก็หัวเราะขึ้นว่าเอาเธอเชื่อว่าอีกนานกว่ามันจะรู้ตัวว่าจิตวิญญาณดับหายไปหลังจากได้รับจิตวิญญาณดับเฉินเซียงก็รู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมากเพราะเหลือแค่ตัวกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตเท่านั้นอีกไม่กี่วันก็จะถึงวาระงานประลองดาวอัคคีเดิมที่กลุ่มอำนาจและขุมกำลังหลายฝ่ายให้ความสนใจเกี่ยวกับการประลองของรุ่นเยาว์แต่ทว่าปัจจุบันทุกฝ่ายให้ความสนใจไปที่ชุมชนเฉียนหลงและการปรากฏตัวของวิหกเพลิง
อย่างไรก็ตามวิหกเพลิงปรากฏตัวเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยขณะที่เจ้าจิงจงวางกำลังเฝ้าระวังชุมชนเฉียนหลงเต็มอัตราดังนั้นต่อให้หลายฝ่ายจะมีความสนใจชุมชนเฉียนหลงแต่ก็ไม่มีฝ่ายใดกล้าเข้าไปยุ่มย่ามท้ายที่สุดกลุ่มอำนาจและขุมกำลังเหล่านั้นจึงมุ่งความสนใจกลับมาที่งานประลองนิกายดาวอัคคีตามเดิมเพราะถึงอย่างไรนิกายดาวอัคคีได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีทักษะลับที่ช่วยให้สาวกทบทวีความแข็งแกร่งในเร็ววันเฉินเซียงกลับเข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามของนิกายดาวอัคคียามนี้หังเจียนเทียนยังคงเฝ้ารอเขาอยู่โดยที่ประมุขคณิกายดาวอัคคีให้การต้อนรับหังเจียนเทียนเป็นอย่างดีนายน้อยเฉินในที่สุดท่านก็กลับมาเสียทีหังเจียนเทียนกล่าวพร้อมกับเดินมาหาอย่างรีบเร่งทั้งที่ยังไม่เข้าใกล้ยามรุ่งสางแต่หังเจียนเทียนกลับแสดงท่าทีรีบร้อนสิ่งนี้อธิบายได้ว่าเขามีเรื่องสำคัญต้องการพูดกับเฉินเซียงเมื่อเห็นเฉินเซียงกลับเข้ามาประมุขคณิกายดาวอัคคีจึงปลีกตัวออกจากที่นั่นทันทีเฉินเซียงผายมือเชิญให้หังเจียนเทียนนั่งลงที่โต๊ะครั้นจึงถามขึ้นว่าท่านมีเรื่องสำคัญอย่างนั้นหรือใช่ต้องบอกก่อนว่าวิหกเพลิงสูญพันธุ์ไปจากมหาดินแดนทั้ง10หากมีวิหกเพลิงปรากฏตัวขึ้นที่นี่ย่อมหมายความว่าวิหกเพลิงตนนั้นมาจากนอกสวรรค์หังเจียนเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำใช่แล้วนางมาจากห้วงมิตินอกมหาดินแดนทั้ง10สาเหตุที่นางมาที่นี่ก็เพื่อตามหาข้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอันที่จริงนางเป็นสหายของข้าเองหากวิหกเพลิงตนนั้นเป็นสหายของท่านก็แล้วไปแต่ท่านรู้ไหมว่าทำไมวิหกเพลิงจึงสูญพันธุ์ในมหาดินแดนทั้ง10หังเจียนเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มคลุมเครือแม้ท่านจะเป็นทายาทเทพบรรพการทาพิภพแต่ข้ามั่นใจว่าท่านไม่รู้ถึงความลับนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ